สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Wow Channel ในช่อง YouTube นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการรีวิวพวงมาลัยนะครับก็มีหลายคลิปใช่ไหมที่ผมได้พูดถึงเกี่ยวกับพวงมาลัยนะครับแต่ละจังหวัดที่ผมไปเจอมาอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นพวงมาลัยในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแถบอำเภอน่าจะเป็นอำเภอสันทรายนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมผ่านตรงนั้นนะคือมันเป็นพวงมาลัยที่แบบไม่เหมือนกับที่อื่นที่ผมเจอมาคือเป็นพวงมาลัยที่ทำด้วยใบเตยนะครับและถักทอเพื่อนดูนะถักทอเป็นรูปหัวใจอะครับเออนะแล้วก็คล้ายๆเป็นรูปดอกกุหลาบตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นปลาตะเพียนเห็นไหมนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอกรักเสียดายนะดอกรักเนี่ยเป็นพลาสติกความจริงแค่เป็นดอกรักแบบเป็นของดอกจริงๆนะผมให้10คะแนนเต็มนะเพื่อนคือฝีมืออ่ะผมชอบมากเลยดูเด็กแค่เอาใบเตยมาถักทอแบบนี้เพื่อนไม่ใช่ง่ายๆนะฝีมือล้วนๆนะครับเนี่ยเสียดายตรงเรื่องของดอกรักอย่างเดียวที่เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็สวยนะให้มา2ตัวนะปลาตะเพียนได้2ตัวเลยนะเอองานเขาละเอียดนะเพื่อนดูเด็กเนี่ยนะครับราคา20บาทโอ้โหเป็นอะไรที่แบบถูกเหลือเชื่อนะคือราคาแบบเนี้ยถ้าอย่างที่ผมพูดนะถ้าผมให้เป็นในราคาแบบราคาตามเมืองหลักใหญ่ๆ30บาทก็ขายได้50บาทยังขายได้เลยนะเพื่อนคือถ้าเน้นเรื่องของงานฝีมือนะอย่างเงี้ยถ้าฝรั่งต่างชาติเห็นนะ50บาทฝรั่งซื้อแบบต้องบอกเลยว่าถูกมาก very cheap เลยนะครับแต่เนื้องานดีมากนะเพื่อนผมบอกเลยคือผมเองก็เพิ่งจะมาสนใจเรื่องของพวงมาลัยเมื่อไม่นานมานี้เองนะคือสังเกตเห็นความแตกต่างของการทำพวงมาลัยเนี่ยในแต่ละท้องที่เนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออเราน่าจะทำอะไรบางอย่างที่เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นเพศแต่ละจังหวัดเขาจะทำดอกเนี่ยจะทำพวงมาลัยเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพื่อนมันแล้วก็สไตล์ใครสไตล์มันนะแต่อันนี้เป็นที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ผมมาเจอนะซึ่งผมไม่เคยเห็นนะในกรุงเทพเป็นแบบนี้นะไม่เห็นนะหรือเพื่อนๆถ้าเห็นก็คอมเมนต์มาแล้วว่าเคยเห็นที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมเจอในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดีในเชียงใหม่เนี่ยผมเจอมาแบบหลายรูปแบบแล้วสัก 2-3 รูปแบบแล้วที่ทำออกมาแล้วแบบเออว่ะก็ทำออกมาประณีตมากเลยแล้วสวยอะครับนะข้างบนนะโอเคเขายังเป็นริบบิ้นนะสีแดงนะเราก็ไม่ว่ากันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยความเป็นธรรมชาตินะ 80% ผมให้นะครับยกเว้นริบบิ้นนะครับกับดอกรักนะโหถ้าเป็นดอกรักแบบดอกรักธรรมชาตินะเพื่อนผมจะแบบเทกันให้เต็ม10เลยอ่ะชอบอ่ะชอบจริงๆนะแล้วมันจะมีกลิ่นของใบเตยนะคืออันเนี้ยคุณลักษณะอย่างนึงของ ของใบเตยที่เขาเอาในรถกันก็คือว่ามันดับกลิ่นได้ผมไม่รู้จริงแค่ไหนผมก็ลองดูแล้วนะมันก็ไม่รู้ดิไอเราคืออยู่ในรถตลอดแต่เราก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามันดับกลิ่นอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างแบบดอกมะลิหรือว่าดอกจำปาจำปีเนี่ยเออผมได้กลิ่นนะแต่อันนี้ผมไม่ได้กลิ่นเลยนะแต่ว่าของใบเตยเนี่ยถ้าเอามาดมเนี่ยเราจะได้กลิ่นใบเตยนะโอเคนะเป็นคลิปนี้นะก็เอามาเสนอกันนะครับเป็นเรื่องของพวงมาลัยทำจากใบเตยนะครับพวงมาลัยใบเตยเป็นรูปหัวใจสวยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ